วัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีนะคะแฟนๆที่รอติดตามฟีนโนเมนาไลฟ์นะคะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะพิเศษจริงๆเลยคุณวินพรหมแพทย์นะคะ CEO ของบลจ. CIMB แล้วก็มีอดีต CIO นั่งอยู่ข้างๆประกบกันเลยนะคะกับพี่เจษกุลเจษดาขอบอกเลยว่าคิวทองมากๆใช่ค่ะแต่ต้องนัดล่วงหน้าเป็นเดือนนะครับถึงจะมีวันนี้ได้ข้ามปีเลยทีเดียววันนี้เราจะมาเผยเคล็ดลับทุกอย่างนะคะที่ใช้ในการเลือกหุ้นของนักลงทุนสถาบันทั้งอดีต CEO แล้วก็ CEO คนปัจจุบันนะคะแล้วก็มีหลายมุมมองเพราะว่าพี่วินก็อยู่ประกันสังคมมาก่อนนะคะดูเงินมากที่สุดในประเทศไทยต่างกันไหมกับการมาทำในบลจ.นะคะส่วนพี่เจษเองเนี่ยพอเป็น CEO เนี่ยก็ดูเงินของนักลงทุนมหาศาลนะคะแต่ว่าพอออกมาเป็นที่ปรึกษาก็จะมีนักลงทุนอีกหลายคนที่มีหลายสไตล์เหมือนกันนะคะเฉพาะเจาะจงมากขึ้นดังนั้นวันนี้ครึ่งชั่วโมงแรกเราจะมาคุยกันเรื่องของสต็อกพิกก่อนนะคะทำไมพี่เจษถึงเลือกพี่วินมาล่ะคะต้องมีแบบพิเศษอะไรบางอย่างแน่ๆเลยสำหรับคนนี้แน่นอนก็พี่วินก็เป็นฟันเมเจอร์คนหนึ่งที่เรียกว่าระดับท็อปๆบ้านเรานะครับทุกคนน่าจะเห็นตรงกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็เคยเมเนจมาทั้งกองทุนที่เป็นลักษณะเพนชั่นฟันที่จะมีลักษณะแบบหนึ่งนะครับจะลองเทอมแบบหนึ่งระยะแล้วก็มาเมเนจกองทุนรวมซึ่งก็เป็นอีกลักษณะหนึ่งนะครับก็เรียกได้ว่าครบเครื่องแน่นอนก็น่าจะพี่วินก็น่าจะแนะนำวิธีการลงทุนที่ทำใหทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะครับกับการลงทุนจริงนะครับวันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าข้อดีก็คือเรามีไมค์ครบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ถามมาด้วยความเป็นห่วงนะคะหรือไม่ก็แอบที่จะตั้งข้อสังเกตว่าจะไมค์ครบหรือเปล่าจริงๆมีไมค์เกินด้วยมี4ตัวแต่ว่าจะเอามาตั้งบนโต๊ะอีก1ตัวเพื่อให้มันเลือกว่าจะเลือกว่าจะให้เราพูดใส่ไมค์อันไหนนะให้พี่วินคุยบ้างเล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าหลังจากเปลี่ยนมาทำบลจ.นะคะการเลือกหุ้นเพื่อใช้ในการลงทุนเนี่ยต่างหรือเหมือนไปจากเดิมยังไงบ้างต้องเล่าว่ามีส่วนคล้ายนะครับที่ประกันสังคมก็คือว่าต้องอธิบายกันว่าการเลือกหุ้นของประกันสังคมเนี่ยพยายามไม่ก่อเบนช์มาร์กพูดอย่างนี้ดีกว่าด้วยความแต่ว่าที่นี่ก็เหมือนกันไม่ก่อเบนช์มาร์กเหมือนกันแต่ว่าเหตุผลต่างกันนะครับประกันสังคมเนี่ยด้วยความที่พอร์ตใหญ่มากพอร์ตหุ้นเนี่ยแสนล้านนะครับพอร์ตหุ้นแสนล้านแล้วต้องถือซื้อแล้วถือถูกไหมครับทีนี้เราก็รู้ว่าในตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีหุ้นใหญ่อยู่2กลุ่มนะครับคือพลังงานกับแบงค์นะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยมันเหวี่ยงค่อนข้างแรงนะครับมันเป็นหุ้นที่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจภาวะตลาดทุนใช่ไหมครับประกันสังคมก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเราปล่อยให้พอร์ตเราเนี่ยมันหนักด้วย2ตัวนี้เนี่ย เหมือนดัชนีตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราจะแย่มันก็เหวี่ยงมันก็จะเหวี่ยงมากก็ออกแบบให้พอร์ตเนี่ยมันมี2กลุ่มเนี้ยน้อยนะครับน้อยกว่าตลาดอันนี้คือตั้งใจนะครับแล้วก็เอาเงินที่เหลือเนี่ยไปใส่กลุ่มอื่นซึ่งมันดิเฟนซีฟมากกว่าอาจจะเป็นพวกค้าปลีกสื่อสารสมัยนั้นนะฮะสื่อสารบางตัวแล้วก็โรงพยาบาลสมัยนั้นต้องย้ำว่าสมัยนั้นตอนนี้นี่เวียงกว่าอีกนะคะตอนนี้เวียงกว่าโรงพยาบาลสมัยนั้นหรือว่าสาธารณูปโภคบางตัวนะครับก็เป็นตัวที่เราใส่ไปเพื่อให้พอร์ตมันมีความเวียงน้อยผลออกมาคือว่าพอร์ตประกันสังคมแสนล้านเนี่ยผ่านไป10ปีเนี่ยได้กำไรประมาณปีละ11-14%นะฮะดัชนีตลาดทรัพย์12%ก็คือเราชนะปีละ2%ครับก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่ออกแบบมาให้เป็นอย่างนั้นทีนี้พอมาอยู่ที่ CIMB Principle เนี่ยเขาก็เป็น Regional House นะครับเป็นทีมซึ่งทำงานร่วมกันนะระหว่างกรุงเทพนะครับจาการ์ตา KL สิงคโปร์นะครับทั้งทีมเนี่ยคิดเหมือนกันว่าการเลือกหุ้นเนี่ยต้องเลือกโดยไม่สนใจ Benchmark นะครับถามว่ามันต่างยังไงคืออย่างนี้ครับหลายๆ House หลายๆ Fund เนี่ยเขาจะอย่างนี้ดัชนีขึ้นมาต่อเป็นตัวตั้งนะครับดัชนีหุ้นไทยมีพลังงานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับมีแบงก์กี่เปอร์เซ็นต์สื่อสารกี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็มานั่งใช้วิวตัดสินใจว่าเราจะลดน้ำหนักอันเดอร์เวทโอเวทกลุ่มนั้นนี้ยังไงนะครับที่นี่ CIMB Principle เนี่ยคิดอีกแบบนึงเลยค่ะเบสมาร์กเป็นไงปล่อยไว้ก่อนนะครับเราตั้งหลักก่อนว่า what are the best idea คือว่าหุ้นดีสุดคืออะไรนะครับทำกันบ้านหนักนะครับทีมที่เนี่ยซึ่งคุณเจษก็เคยดูแลมาก่อนเนี่ยนะครับชอบวิสิตบริษัทมากนะครับเรามีฟันแค่4คนนะครับแต่ปีนึงเนี่ยต้องวิสิตอย่างน้อย200บริษัท200ครั้งนะครับ50ใช่อย่างน้อยกว่า50วิสิตเฉยไม่พอต้องกลับมาเขียนด้วยว่าวันนี้เราไปฟังมาหรือไปดูมาแล้วมีความคิดว่าอย่างไรไปเจออะไรมาบ้างคุยกับใครมานะครับเขียนเสร็จแล้วเนี่ยก็มาดีเบตกันในทีมในเมืองไทยก่อน 4-5 คนก่อนผมก็นั่งฟังด้วยนะครับดีเบตเสร็จปุ๊บเราก็ส่งไปเข้าให้ regional team เนี่ยเขาช่วยดูนะครับเพราะว่าทีมเราที่ KL ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็ cover หุ้นเอเชียเขาก็หุ้นไทยเหมือนกันเขาก็ช่วยเราคิดว่าเอ๊ะห
ในมุมเขามองยังไงกับหุ้นตัวนี้เป็นยังไงซึ่งเป็นบายไซด์ก็คือเป็นมุมเดียวกับเราเป็นมุมคนซื้อเหมือนกันแต่ว่าเขามุมมองที่ต่างกันเขาจะมีเทเลคอมเหมือนกันแต่ว่าคนละตัวเขาจะให้มุมของว่าเทเลคอมบ้านเขาบ้านเราต่างกันยังไงใช่ไหมจะได้เปรียบเทียบได้เมื่อได้ไอเดียปุ๊บเนี่ยก็ค่อยมาจัดพอร์ตนะครับเพราะนั้นพอร์ตเราเนี่ยต่างจากเบนช์มาร์กมากประกาศสังคมก็ว่าต่างกันที่นี่ต่างกว่าเยอะต่างยังไงคะดีหรือแย่หรือยังไงคืออย่างนี้ต่างตรงที่ว่าผลลัพธ์ออกมาเนี่ยจะทำให้พอร์ตน้ำหนักหุ้นแต่ละตัวเนี่ยไม่เหมือนกับเบนช์มาร์กเลยนะครับมันมีเขาเรียกว่าถ้าวัดเป็น tracking error คือจะสูงมากคือวัดค่าความเสี่ยงระหว่างพอร์ตกับเบนช์มาร์กต่างกันมาก tracking error สูงเราใช้อะไรเป็นเบนช์มาร์กคะเซตหรือว่าเซต50เซตครับเซตทีนี้ผมเล่าเป็นตัวอย่างว่าเราทำอะไรที่มันต่างนะครับปีที่แล้วเนี่ยถ้าคนจำได้นะครับมันมีปัญหาเรื่องราคาน้ำมันนะครับเราก็มีดีเบตกันภายในทีมตอนนั้นคุณเจ๊อยู่เนาะผมก็เล่าย้อนหลังให้นะครับมีดีเบตกันในทีมมีอยู่นะคะปัญหาปัญหายังคาราคาซังอยู่นะก็ดีเบตกันเสร็จก็บอกว่าน้ำมันคงไม่เอานะครับก็ลดกลุ่มพลังงานไปนะครับเหลือแต่บางตัวซึ่งเขามีท่อลดนี่คือลดไปเยอะมากเกือบหมดเกือบเหลือแต่ตัวที่มีท่อกับตัวที่มีคาร์บอนคือมีบิสเนสอื่นมีน้ำอื่นด้วยนะครับเขาก็ทำแบบนั้นก็ทำให้พอร์ตเราเนี่ยในช่วง 2-3 ไตรมาสแรกเนี่ยเอาเพอร์ฟอร์มคือชนะดัชนีเนี่ยประมาณ 7-8% เรียกว่าอัลฟาเนี่ย 7-8% นะครับพอช่วงหลังๆสักพฤศจิกาธันวาก็มีเรื่องประมูล 4G ใช่ไหมก็เราก็น้องเราก็ไปทำกันบ้านหนักขึ้นว่าการประมูลเนี่ยเป็นยังไงเราเนี่ยคาดไม่หรอกใครชนะแต่เราเห็นทางแล้วว่าราคาไรเส้นต้องแพงแน่เราก็วิเคราะห์นั่งดีเบตกันหนักมากว่าเอาล่ะ1คือเราคาดไม่ได้ว่าใครชนะแต่เราเชื่อว่าไม่ว่าใครชนะเนี่ยเขาต้องจ่ายค่าไลเซนส์แพงต้นทุนสูงสิ่งที่มันเคยเป็นปัจจัยที่ดีของกลุ่มนี้มันเปลี่ยนไปนะครับเราก็ลดพอร์ตนะครับสื่อสารลดไปกระหน่ำมากคือโชคดีด้วยว่าพอร์ตเราไม่ใหญ่ถ้าพอร์ตเราเป็นประกันสังคมแสนล้านเนี่ยทำไม่ได้ที่พอร์ตเราก็เป็นหลักร้อยหลักพันเนี่ยมันทำได้นะครับเมื่อทำแบบนั้นปุ๊บเนี่ยเราก็รอดมาก็ทำให้จบสิ้นปีเนี่ยนะครับพอร์ตหุ้นของ CMB Principal เนี่ยมีอัลฟาคือส่วนต่างเนี่ย 14% ตลาดลบไป 14 เราก็ 0. จุดนิดๆคือบวกขึ้นมาคือ LTF ของเราเนี่ยมี2กองนะครับมีแค่2กองทั้งบริษัททั้ง2กองเนี่ยติด2ใน5กองทุน LTF ที่เป็นบวกของปีที่แล้วนะครับถามว่าทำแบบนี้เนี่ยมีเสี่ยวไหมนั่นน่ะสิเพราะว่าเอา2รอบที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าถูกถือว่าถูกแต่ปีที่แล้วนี่แค่บวกได้นี่ก็เรียกว่าเก่งแล้วศูนย์นี่คือแบบพอร์ตใครบวกพระเจ้าละมันหาได้ยากจริงๆก็ถือว่าตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยปีที่แล้วเป็นปีที่ดีที่สุดในแง่ของอัลฟาที่ทำได้คือตัวประกันสังคมเนี่ยเริ่มต้นที่ดีอัลฟาปีละ 4% ก็เก่งมากแล้วนะเพราะว่าพอร์ตมันใหญ่หมุนยาก 14% นี่ถือว่าเพอร์เฟกต์สุดยอดเทพมากปีนี้ก็เลยเหนื่อยกว่าเดิมเวลาไม่เครียดครับต้นปีมากแล้วทีนี้เวลาผมเป็นฟันเมเนเจอร์เนี่ยผมจะตั้งเป้าเสมอเลยว่าถ้าได้อัลฟาสักเดือนละเปอร์เซ็นต์นึงเนี่ยถือว่าแฮปปี้แล้วใช่คือปีนึงขอสักแบบ10ถึง12เนี่ยคือมันก็อยู่บนแล้วค่ะเรียกว่าปีที่แล้วนี่เอาไปสักประมาณ14เลยท็อปฟอร์มปีนี้ท็อปฟอร์มมากนะครับก็เป็นที่ปราบปลื้มของลูกค้าและเจ้าหนงเจ้านายทุกคนก็ปราบปลื้มมากทีนี้ผมเล่านึงว่ามันมีเสี่ยวมั้ยมันมีตรงนี้ครับอย่างที่เราบอกว่าเราลดพลังงานลดสื่อสารตอนนี้พอร์ตเราก็จะมีกลุ่มอื่นนะค่ะถ้าวันหนึ่งเกิดพลังงานมันเด้งราคาน้ำมันมันเด้งทันไหมเสร็จถูกไหมหรือว่าถ้าสื่อสารมันเด้งขึ้นมาอย่างเมื่อวันก่อนมันก็เด้งมาแวบหนึ่งเนี่ยแวบเดียวมันก็จะมีสิทธิ์เหมือนกันที่เราจะตกบนรถไฟค่ะทีนี้สิ่งที่เราต้องทำงานกันบ้านหนักมากคือว่าติดตามใกล้ชิดต้องประเมินเรื่องของราคาน้ำมันทำในตลาดโลกอย่างใกล้ชิดมากว่าเป็นยังไงแล้วซัพพลายเป็นยังไงอินเวนทอรี่เป็นยังไงนะครับต้องประเมินเรื่องของกลุ่มสื่อสารชัดเจนมากคือต้องติดตามใกล้ชิดว่าเฮ้ยมันจะกลับมาไหมนะครับเพราะว่าถ้ามันกลับมาเราจะเจ๊งคือเราจะแพ้เป็นฉากทันทีเพราะเนี่ยกลยุทธ์ของเราเนี่ยต้องถามว่าทำยังทำได้ยังคือต้องใจต้องกล้านั่นแหละสิต้องทำกันบ้านหนักพิจิตรบริษัทคิดให้ก้าวไปข้างหน้าแต่ระหว่างขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยติดตามมันใกล้ชิดมากพอที่จะไม่หลุดคือเกิดเป็นพลาดขึ้นมาก็เจ๊งเลยค่ะอันนี้คือรูปแบบของตอนนี้ที่พี่วินกำลังทำอยู่นะคะที่ CEO ของบลจ. CMB แล้วพี่เจตเองล่ะคะตอนที่อยู่ที่นั่นนะคะกับตอนที่ออกมาทำให้กับลูกค้ารายใหญ่มีความเหมือนหรือต่างกันยังไงบ้างครับเล่าให้ฟังก่อนว่าของที่ CMB ผมให้พี่วินเล่าแล้วกันเพราะมันจะเป็นสตอรี่ที่คล้ายคลึงกันมากครับเพราะว่า CMB Principal เขาจะมีไกด์ไลน์มาจาก Principal ที่อเมริกาอยู่แล้วส
่วนของผมที่ปัจจุบันรันตัว Infinity Global Investor เนี่ยก็มีนักลงทุนเนี่ยมาปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเรื่อยๆทั้งๆที่ปกติเราจะทำให้บริการทางส่วนของกองทุนเป็นหลักนะครับยิ่งช่วงนี้เนี่ยกองทุนหุ้นจีนเนี่ยได้รับความนิยมหรือยังไงคะความนิยมความกังวลสูงมากนะครับดีไหมแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมขยายกิจการด้วยการมาร์เก็ตติ้งการแก้พอร์ตนะครับรับแก้พอร์ตทั่วราชอาณาจักรสายฮอตเลยถูกต้องเหมือนแก้กรรมไหมครับเป็นลักษณะนั้นมากกว่าใกล้เคียงใกล้เคียงในส่วนของการลงทุนในหุ้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยผมเรียนตามตรงเลยนะครับว่าผมลงทุนในหุ้นสำหรับพอร์ตของตัวเองนะครับเพราะว่าพอไม่ได้เป็นฟันเมเจอร์เมื่อก่อนผมเป็นฟันเมเจอร์ผมก็กองเงินผมอยู่ในกองทุน CIMB หมดเลยยกเว้นอย่างเดียวที่ผมยังลงกองทุนก็คือกอง LTF ซึ่งแน่นอนเดาได้เลยว่าผมฝากไว้ที่ไหนนะครับ CIMB แน่ครับ CIMB แน่นอนมันเพิ่งเอาใบออเดอร์ที่อาทิตย์ที่แล้วไปส่งนะก็ถามว่าผมเลือกอย่างไรนะครับสไตล์การลงทุนของผมเนี่ยเป็นผมให้น้ำหนักมากๆเลยกับปัจจัยเชิงคุณภาพมากกว่าปัจจัยเชิงปริมาณนะครับบางคนอาจจะบอกว่าคุณไม่สนใจเลยพี่องค์ PE PE ratio เป็นยังไงงบตัวเลขเป็นยังไงสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยคือในเรื่องของเชิงคุณภาพมากกว่านะครับผมเชื่อในทฤษฎีอันนึงนะครับถ้าเกิดในตำรา CFA เขาจะเรียกว่า mosaic theory คืออะไรคะ mosaic theory เนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยพื้นฐานบริษัทเนี่ยมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลนะครับข้อมูลเนี่ยมีทั้งหมด4ชนิดนะครับข้อมูลก็จะมีข้อมูลที่เป็น public information ก็คือข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะรู้เหมือนกันกับ non public information ค่ะ non public information เนี่ยคือข้อมูลที่อาจจะรู้จากการ company visit one on one ไม่ได้อยู่บนหนังสือพิมพ์ไม่ได้อยู่บนข่าวครับในส่วนของ public information เนี่ยก็มี2ชนิดเหมือนกันก็คือ material คือมีนัยยะสำคัญต่อพื้นฐานกับ non material นะครับขณะที่ non public information นะครับข้อมูลเวลาเราไปวิสิตเนี่ยเราจะได้ข้อมูล2ชนิดเหมือนกันก็คือมีนัยยะสำคัญ material กับ non material คือไม่มีนัยยะสำคัญสิ่งสำคัญนะครับก็คือข้อมูลที่เป็น non public แล้วมีนัยยะสำคัญเนี่ยเขาเรียกว่า insight information นะครับถ้าเกิดว่านำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เนี่ยจะเป็นหวัดทันทีคือไอคุก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 นะครับต่างประเทศเนี่ยนะครับแหมคือง่ายๆคือผิดกฎหมายนะครับเรื่องถึงอาญานะครับติดคุกได้นะครับก็เพราะฉะนั้นวิธีการคืออย่างนี้ครับเราเอาข้อมูลเนี่ยมายำกันนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่ผมชอบมากผมไปนั่งประชุมผู้ถือหุ้นยิ่งตอนนี้พอเป็นนักลงทุนอิสระแล้วเนี่ยไปนั่งมีเวลาไปนั่งประชุมผู้ถือหุ้นเยอะเลยนะครับถือร้อยหุ้นก็ไปนั่งประชุมได้แล้วก็ไปเจอผู้บริหารหลังประชุมไปถามคำถามที่เราอยากรู้แล้วนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยมาสร้างเป็นทีซิสผมโฟกัสตัวเองอยู่ในหุ้นขนาดเล็กเรียกว่าไมโครแคปไมโครแคปคือหุ้นที่กำไรน้อยๆไม่กี่สิบล้านพอแล้วเพราะว่าผมอยากหาบริษัทที่กำไรจากหลัก10ล้านโตเป็นหลักร้อยล้านเพราะว่าหุ้นเนี่ยนะครับถ้าเกิดกำไรโตขึ้น1เท่าธรรมชาติของหุ้นราคาก็ขึ้น1เท่านะครับดังคำที่ VIในตำนานนะครับคุณโจโลกลูกอีสานได้พูดไว้ผมชอบมากนะครับเขาบอกว่าเจ้ามือที่แท้จริงคือของตลาดหุ้นก็คือผลประกอบการนะครับเพราะนั้นหุ้นใหญ่ๆกำไรบอกปตท.กำไรแสนล้านจะขึ้นเป็น200,000ล้านเนี่ยใช้เวลากี่ปีครับอีกหลายปีเลยนะถ้าเกิดหุ้นเล็กๆเช่นหุ้นตื้อๆๆนะครับที่ผมกำลังลงทุนอยู่นะครับกำไรปีนี้20ล้านผมเชื่อว่ามันจะขึ้นเป็น100ล้าน5เท่ามันก็มีโอกาสนะครับผมก็ใช้ความรู้ที่ฝึกมาแต่เรียนหนังสือทำงานเราผสมกันนะครับมาในการที่จะค้นหาหุ้นที่ใช่นะครับก็อยากให้นักลงทุนลองไปประยุกต์ใช้ดูว่าลองพยายามหาข้อมูลเนี่ยแล้วมาดูว่าเอามันมาผสมกันแล้วดูซิว่ามันเรามองออกไหมว่าบริษัทเนี้ยเขามีกลยุทธ์อะไรที่จะทำให้มันเติบโตมากมากมากนะครับดูเหมือนว่าทั้งพี่วินแล้วก็พี่เจษเนี่ยเน้นเรื่องของbottom upนะคะก็คือการดูบริษัทนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือให้ความสำคัญกับพื้นฐานสัมภาษณ์ผู้บริหารไปคอมพานีพิสิทธิ์นะคะแล้วเราเวลาเราอยากจะรู้เนี่ยส่วนใหญ่คำถามทั่วไปที่เราได้ยินกันเวลาคุยกับผู้บริหารนะคะก็คือคาดว่ากำไรโตกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วเศรษฐกิจแบบนี้รับมือยังไงอย่างเงี้ยเป็นต้นคำถามที่เราตั้งเนี่ยต่างไปจากที่เราเห็นทั่วไปไหมคะเผื่อนักลงทุนจะได้เอาไปปรับใช้ว่าเฮ้ยคำถามเนี่ยเป็นเดอะมัสนะที่เราจะเอาไว้ตัดสินหุ้นตัวนี้หรือผู้บริหารคนนั้นเพราะว่าบางผู้บริหารเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าพูดไว้ดีแต่สุดท้ายก็ทำไม่ได้เราดูได้ยังไงว่าอันไหนจริงอันไหนแค่ฝันครับอันนี้ผมขออนุญาตตอบได้เลยครับก็คือจริงๆแล้วกลไกที่ผมใช้ไม่ต่างอะไรกับที่เคยใช้ที่ตอนอยู่ CMB Principal เขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Pre-visit
แต่พรีวิสิตเนี่ยก็คือไปอ่านมาให้หมดเลย56-1ปึก1งบการเงินย้อนหลังปึก1ดูงบการเงินย้อนหลังสัก 10-20 ปีครับ Google Search ชื่อผู้บริหารเขาเชื่อไหมครับว่าฟันเมเจอร์บางคนเนี่ยรู้แม้กระทั่งผู้บริหารเนี่ยจบโรงเรียนอะไรมีโรคประจำตัวอะไรอายุเท่าไหร่ใกล้จะเกษียณหรือยังนิสัยเป็นยังไงขี้โมโหหรือไม่อะไรเงี้ยรู้อย่างนั้นเลยนะละเอียดมากเสร็จแล้วก็นำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่ได้รับจากการพรีวิสิตคือก่อนวิสิตเนี่ยแล้วแปลออกมาให้มันกลายเป็นคำถามที่เรียกว่าคำถามฮุกคำถามสำคัญที่เราอยากรู้ไม่ใช่แค่นั้นอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมไปวิเคราะห์บริษัทลูกบริษัทหนึ่งทำลีสซิ่งรถบรรทุกแม่เป็นแบงค์นะครับบางครั้งเราไปถามบริษัทแม่เลยว่ามีโครงการที่จะเพิ่มวอลลุ่มไปให้บริษัทลูกเท่าไหร่สำหรับบริษัทแม่บอกเพิ่มแค่ 1% ของเรเวนูแต่สำหรับบริษัทลูกอาจจะเป็น 100% ของเรเวนูแต่เวลาไปถามเนี่ยก็ไม่ใช่ไปถามเขาทื่อๆนะครับเวลาไปถามสมมติไปเจอ CEO แบงค์ระดับผู้ใหญ่ก็ต้องมีวิธีการว่าเราจะถามอย่างไรเพื่อให้ได้สิ่งที่เรารู้แล้วก็อยู่ที่คนถามด้วยนะครับว่าถ้าเป็นน้องๆที่อาจจะบอกว่าจูเนียร์มากๆก็จะถามได้คำถามเลเยอร์ระดับหนึ่งสมมติคุณวินพี่วินไปเองเนี่ยอีกแบบแน่นอนพี่วินเนี่ยไป listed company คือไปเจอเจ้าของเลยเบอร์หนึ่งเลยเขาก็จะให้อะไรที่มันเป็น direction เป็นอะไรอย่างหนึ่งแล้วพอกลับมาเนี่ยก็นำผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยไปใช้ในการที่วิเคราะห์แล้วก็หาบริษัทที่ใช่ค่ะพี่วินยกตัวอย่างให้ดูหน่อยสิคะเสริมคุณเจษก็คือว่างี้ครับนอกจากถามผู้บริหารนะครับเจ้าของบริษัทเราอาจต้องถามคนรอบๆข้างเขาด้วยนะครับเช่นตัวอย่างสักตัวหนึ่งเนาะไม่เอ่ยชื่อหุ้น okay. แต่ผมว่าเล่าไปคนจะนึกออกแหละนะครับหุ้นตัวหนึ่งซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีมากในพอร์ตของ CMB Principal เนี่ยเป็นค้าปลีกตัวหนึ่งที่ขายของสวยๆงามๆตอนออกมาเนี่ยตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยคนก็ไม่คิดถึงหุ้นตัวนี้มันหุ้นขนาดกลางเล็กๆไม่ได้ใหญ่โตอยู่ใน MAI หรือเปล่าคะใช่ไหมผมจำไม่ได้ตอนออกมา MAI ปะไม่น่าจะไม่นะครับไม่แต่ไม่แต่คือไม่ได้ใหญ่มากคือยังไงนอกเรดาร์สกรีนของหลายๆคนนะครับคนเนี่ยคิดว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเหมือนกับหุ้นอีกตัวนึงซึ่งขายเครื่องสำอางแบบขายตรงครับซึ่งคนไทยเป็นลูกค้าเขาก็บอกว่าโอ้ยออกมาแบบนี้เนี่ยคนไทยก็ไม่ซื้อมันเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้หรูหราอะไรมากมายคงไม่เกิดนะครับน้องเราก็ไปทำกันบ้านไปวิสิตร้านเขานะครับก็ถ้าเป็นร้านในเมืองอาจจะไม่เจอต้องเป็นร้านที่แบบประมาณ MBK อะไรเงี้ยนะครับซึ่งทัวร์ลงปรากฏว่าไปเจอว่าเออคนจีนเยอะมากนะครับสตอรี่เนี่ยเหมือนอย่างนี้เวลาคุณเฟิร์นไปเกาหลีคุณเฟิร์นต้องซื้อสกินฟู้ดหรือว่าดีนะครับหอบมาเป็นถุงๆนะครับกับข้างกันคนจีนมาเมืองไทยก็เข้าร้านเนี้ยหอบเป็นถุงเหมือนกันนะครับทีนี้ถามว่าแล้วทัวร์จีนเนี่ยเยอะไหมเยอะมากมาเป็นปริมาณแล้วมาเข้ามาช็อปนะค่ะเขาโรงแรมไม่แพงมาเพื่อช็อปอย่างเดียวออกกลับบ้านไปนะครับเพราะนั้นนี่คือสตอรี่ว่ามันจะโกรธยังไงนะครับยิ่งไปกว่านั้นที่ผมจะเสริมเมื่อกี้คือว่าน้องเราเนี่ยไม่ได้แค่ไปคุยกับผู้บริหารและวิสิตบริษัทหรือว่าไปดูที่ร้านนะครับแอบถามซัพพลายเออร์แอบถามคู่ค้าด้วยนะครับไปคุยกับคนผลิตเครื่องสำอางว่าระหว่างกอไก่กับขอไข่เนี่ยดิสทริบิวเตอร์คนไหนเนี่ยขายของคุณได้ดีกว่ากัน เขาบอกว่าอ้อกอไก่เนี่ยเวิร์คเพราะว่าดูแลร้านดีนะครับจัดโพสิชันนิ่งดีไม่เลอะเทอะลูกค้า เป็นกลุ่มที่ใช้ได้ ครับแล้วเขารักษาแบรนด์เขาได้ดี อีกกลุ่มนึงเนี่ยจัดไม่ค่อยดีนะครับจัดร้านไม่ดีแล้วแบรนด์เขาเสียนะครับเราก็ได้ข้อมูลเนี้ยมาช่วยให้คำตอบเราว่าเออคอนเฟิร์มนะครับคอนเฟิร์มว่าตัวนี้ดีนะอีกอันนึงถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเครื่องดื่มนะครับเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มเราได้ข้อมูลจากคู่แข่งใช่ไหมคือเหมือนกับไปถามคู่แข่งว่าตอนนี้คุณกำลังประสบปัญหาอะไรบ้าง เขาก็บอกว่าปัญหาคือ1-3-4-5ฟังไปฟังมาคือเราก็พยายามตีโจทย์ที่เขาเล่าให้ฟัง เขากำลังมีปัญหาว่าไอ้คนหุ้นเราเล็งอยู่เนี่ยแย่ลูกค้าเหรอคะนี่คือตัวอย่างว่าฝากน้องๆเราลงทุนว่าเนี่ยเวลาจะหาข้อมูลนะครับนอกจากไปอินเวสไปฟังคอมมูนิวิสิตนะครับไปออฟเดย์นะครับไปพบผู้บริหารนะครับไปดูร้านไปดูหน้าร้านหน้างานของเขาเนี่ยก็ลองคุยกับคนรอบข้างคู่แข่งด้วยคู่แข่งบางทีเราได้ไอเดียซึ่งเราอาจคิดไม่ถึงนะครับค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะอันนี้เป็นเรื่องของพื้นฐานนะคะที่เราน่าจะคัดกรองมาได้แล้วว่าเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีของเรานะคะที่บอกว่า
What are the best idea นะคะแล้วก็ What are the best stock ของเราด้วยนะคะแล้วเราสนใจราคาหรือเปล่าเพราะว่าต้องยอมรับว่าเวลาเราฟังอนักวิเคราะห์นะคะก็จะพูดราคาเป้าหมายแนวรับแนวต้านเสมอนักลงทุนหลายคนก็ทำตามนะคะได้บ้างเสียบ้างก็ว่ากันไปแต่อย่างเราล่ะคะเราคอนเซิร์นเรื่องนี้ไหมว่าTarget price เท่าไหร่เราจะเข้าตอนไหนทยอยซื้อระดับราคาไหนที่เรียกว่าพอแล้วตอนนี้ประกันสังคมเนี่ยเรื่อง Target price เป็นเรื่องซีเรียสมากนะครับเพราะว่าด้วยความที่ต้องซื้อแล้วถือนะครับก็ต้องทำกันบ้านว่าเอ๊ะเราจะต้องซื้อราคาไม่เกินเท่าไหร่นะครับแล้วขึ้นไปตลาดจริงๆต้องขายคือมันต้องมีวินัยชัดเจนอยู่ที่นี่เนี่ยมันจะคิดในมุมที่ว่าหุ้นที่จะซื้อเนี่ยต้องมาด้วยเรื่องปัจจัยพื้นฐานก่อนนะครับกระแสเงินสดต้องดีครับต้องมี growthชัดเจนเขาต้องโกรธดีกว่าคู่แข่งนะครับยกตัวอย่างตัวนึงแล้วกันเผื่อจะเห็นภาพคนที่พูดถึงโกรธนี่ภาพไม่ออกนะครับอีกตัวนึงซึ่งเป็นตัวที่เราได้ประโยชน์มากเมื่อปีที่แล้วเป็นผู้รับเหมาสตอรี่มีว่าผู้รับเหมาเมืองไทยเนี่ยมี4รายใหญ่ๆ3รายแรกเนี่ยใหญ่มากนะครับเบอร์เนี้ยคนเนี้ยเป็นเบอร์4ทีนี้น้องเราก็ไปวิเคราะห์มาว่ารัฐบาลเนี่ยต้องเปิดประมูลหลายโครงการเราน่าจะเร่งนะครับต้องมากพอที่ทำให้ทั้ง4รายได้งานค่ะคนละ 2-3 งานก็ยังดีทีนี้ไอ้เบอร์1 2 3เนี่ยได้ไปสัก2งาน3งานก็โตได้หน่อยเริ่มเต็มมือแล้วบอกนี่เดาไม่ออกเลยนะไม่รู้ว่าบริษัทไหนเดายากบอกชื่อคุณได้จริงๆยอมรับทีนี้แต่เบอร์4เนี่ยครับน้องเราทำนี้ครับค่ะไปวิสิตบริษัทไปดูให้มั่นใจว่าเขามีความสามารถที่จะประมูลงานได้เขาต้องมีเครื่องมือพร้อมมีคนพร้อมมีประสบการณ์มากพอมีทุนพร้อมนะครับคือต้องไปดูก่อนว่าประมูลงานรัฐต้องใช้อะไรบ้างเขารู้ไหมเขาพร้อมไหมเขาพร้อมถ้าเขาประมูลได้สัก2งานเขาโตเร็วมากนี่คือผมที่ผมแนะนำว่าเวลาเรามองของการเติบโตเนี่ยต้องมองในเชิงเปรียบเทียบด้วยว่าคู่แข่งเขาเนี่ยโตยังไงแล้วคนนี้โตยังไงนะครับถ้าเราคิดว่าคนหุ้นที่เราเล็งไว้เนี่ยโตดีกว่าคู่แข่งแล้วมันโตเป็นเลข2หลักขึ้นไปคือที่นี่เนี่ยตั้งเป้าว่าหุ้นที่จะเลือกต้องโตเกิน 10% 15% ได้ยิ่งดีต้องเป็นเลข2หลักแต่ตัวนั้นต้องชัดเจนนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อกี้นี่คือเราคาดแล้วว่างานประมูลของรัฐเยอะมากพอนะครับตัวนี้ถ้าได้สัก2งานก็โตอะไรเงี้ยคือเป็นการคิดเลขแล้วว่าครบถ้วนอันเนี้ยเลือกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูอย่างเงี้ยเราจะดูว่า1กระแสเงินสดเป็นยังไงนะครับผู้บริหารเป็นยังไงความสามารถก็เป็นยังไงและที่สำคัญคือโตแค่ไหนนี่คือสิ่งสำคัญนะคะโมเดลที่ใช้พี่จะใช้โมเดลอะไรคะคนบอกว่าถ้าไม่รู้ finance อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจในเรื่องของการคำนวณเชิง mathematics เนี่ยเขาจะพิจารณาไอ้ตัวเรื่องของราคาหรือว่าตัว forecast ของหุ้นตัวนั้นได้ไหมครับก็จริงๆมันมีอยู่2 ทฤษฎีใหญ่ๆนะเวลาผมเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนู้นเลยที่ผมวิเคราะห์และเลือกลงทุนหุ้นครั้งแรก10กว่าปีที่แล้วครับผมก็เปิดตำราเลยบอกเอาหุ้น PE ต่ำๆ PE สัก5เท่าแม้อยากจะพูดชื่อจังเลย10กว่าปีจริงๆพูดได้ค่ะพูดได้ในอดีตพูดได้ใช่ผมถามผู้กำกับดูแลมาแล้วเรื่องนี้สมัยนั้นหุ้นชื่อมี Sea Fresh Panda Jewelry อะไรเงี้ยประมาณปีสักแถวๆปี2000อะไรที่ลงทุนครั้งแรกก็แบบช่วงนั้น PE ต่ำมาก5เท่า4เท่า Dividend Yield 8% โอ้โหซื้อไปปุ๊บผลลัพธ์ก็คือนะครับลงทุนไปขาดทุน 30% โอ้โหเพราะว่าเอ๊ะผมก็งงเอ๊ะทำไมนะก็ตามทฤษฎีเป๊ะเลยนี่ทำไมหุ้น PE ก็ต่ำยิวก็สูงครับทำไมมันถึงขาดทุนนะครับผ่านมา15ปีเนี่ยมันสลัตะอยู่ตรงนี้ครับว่าถึงที่สุดเนี่ยที่เขาบอกว่าต้องดู valuation ดูราคาลองสังเกตไหมครับว่าหุ้นบางตัวที่ผ่านมายกตัวอย่างเช่นหุ้นเครื่องสำอางบินพูดถึงนะครับซึ่งผมเดาไม่ออกจริงๆเลยว่าหุ้นตัวไหนไม่รู้หรือหุ้นรับเหมารายที่4ผมก็เดาไม่ออกกันนะว่าเป็นหุ้นอะไรนะครับปีที่แล้วเนี่ยหุ้นตกมหาศาลแต่หุ้น2บริษัทนี้โดยทั้ง2บริษัทเนี่ยเติบโตน่าจะ 50% ผลตอบแทนนะครับเพราะอะไรเพราะว่ากำไรมันโตนะครับยิ่งมันกำไรโตได้ในช่วงที่กำไรตลาดไม่โตปีที่แล้วกำไรตลาดหุ้นแทบไม่โตเท่าไหร่เลยนะครับก็ปีนี้ก็เขาก็คิดว่าจะโตไม่มากนะครับเพราะหุ้นที่ PE แพงบางครั้ง30เท่า40เท่าก็กลายเป็น45เท่า50เท่าไปได้เรื่อยๆตราบใดที่ผลประกอบการหรือปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมัน improve ขึ้นนะครับเพราะถ้าเกิด อีกสายหนึ่งนะครับซึ่งระยะหลังเนี่ยได้ผลมากๆอย่างมีกองทุนหลายๆที่ในบ้านเราตอนนี้ก็ทำอย่างนั้นเหมือนกันก็คือก็เลยกลับไปโฟกัสที่หุ้นที่เกิดมีการเติบโตสูงมีผลประกอบการที่
ยอดเยี่ยมไปเลยครับซึ่งปัจจุบันถามว่ามีไหมคำตอบคือมีแล้ว PE เนี่ยถึงแม้มันจะแพงมันก็แพงขึ้นได้นะครับเพราะเจ้ามือที่แท้คือผลประกอบการถูกต้องแต่ว่าโรงพยาบาลเป็นตัวอย่างในที่ใช่ครับโรงพยาบาลก็เป็นตัวอย่างว่าแพงยังไงก็แพงอยู่โรงพยาบาลที่ขนาดใหญ่ๆเป็นโรงพยาบาลเดียวอยู่แถวสุขุมวิทอย่างเงี้ยราคาก็ดีเอาดีเอาไม่รู้เลยว่าตัวไหนนะคะเดายากมากๆก็ครับผมก็อย่างไรก็ตามนะถึงที่สุดนะถ้าเราหาหุ้นแบบที่บอกว่าโตได้มากๆทุกไตรมาสประกาศออกมามันก็ดีแล้วดีอีกเนี่ยซึ่งหุ้นพวกนี้เขาเรียกว่าหุ้นสตรองนะฮะแข็งไม่มีทางจะลงมาได้ง่ายๆแต่ถ้าเกิดไปเจอหุ้นแบบนี้นะที่ PE มันดันต่ำด้วยซึ่งผมบอกได้เลยนะครับยากมากนะครับยังมีไหมคะตอนนี้ถ้าดูตลาดน้อยมากแต่ยังมีใช่ครับเพราะเหล่าอินเวสเตอร์นี่เข้าไปไล่ล่าแล้วนะครับทั้งไม่ใช่จะ VI นักลงทุนสถาบันนะครับเข้าไปตามหากันมาหมดแล้วแต่ก็ยังมีครับเหลือน้อยเหลือเกินต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรนะผมเสริมนิดนึงใช่จะเสริมว่าอย่างนี้ครับช่วงสัก 2-3 ปีก่อนเนี่ยเวลาหุ้นมันขึ้นขาเดียวเนี่ยนะครับใครๆก็เป็นเสี่ยงได้ใครก็ได้กำไรนะครับมันเป็นปีที่เขาเรียกว่าเบต้าก็เบต้าเพลย์ก็สบายแล้วปีที่แล้วกับปีนี้ผมคิดว่าเป็นอีกปีนึงเขาเรียกว่าเป็น the year of stock picker ก็คือว่าคนชนะตลาดได้คือต้องเลือกหุ้นเป็นนะครับปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครตามหุ้นสหรัฐนะครับเหมือนหุ้นไทยเหมือนหุ้นไทยเลยคือหุ้นสหรัฐเนี่ยทั้งปีเนี่ย flat คือทั้งปีเนี่ยมันกำไรแทบไม่มีใช่ครับแต่ว่าใครเลือกหุ้นถูกตัวอย่างหุ้น Google Amazon เนี่ยกำไรมหาศาลคือมันเป็นการพิสูจน์ว่าการเลือกหุ้นที่ถูกตัวเนี่ยคุณจะได้มาคุณจะได้กำไรแม้ว่าตลาดจะแย่ปีที่แล้วเนี่ยหุ้นไทยแย่ใครเคยชอบหุ้นบลูชิพนะครับพลังงานสื่อสารแบงก์กะถือเอากับดีเวนสัก 6-7% ชิวๆไม่คิดอะไรมากปีแล้วเจ๊งหมดใช่ค่ะคือกลายเป็นว่าการถือหุ้นแบบสบายๆไม่คิดอะไรมากเนี่ยมันเป็นปัญหาแล้วนะครับแล้วผมคิดว่าปีนี้เป็นอีกปีนึงซึ่งตลาดจะเหวี่ยงมากผมเชื่อว่าปัจจัยนึงคือการที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่า ETF มากขึ้นนะครับ Exchange Traded Fund ETF เนี่ยมันเป็นเบต้าเพลย์คือคนเนี่ยอยากลงแบบเอาจีนเอา emerging market เอา US เอายุโรปเวลา ETF มันลงเนี่ยมันเอาเงินมันลงเนี่ยหุ้นจะขึ้นแรงมากเพราะว่ามันเหมาทั้งตลาดเวลามันถอนก็รุ่นก็ลงแรงเหมือนกันนะครับในอเมริกาเนี่ย ETF ตอนนี้มันโตมาเป็น2 trillion 2ล้านล้านเหรียญนะครับขณะที่หุ้นกองทุนหุ้นทั่วไปประมาณ10-15ล้านเหรียญ ETF มันโตขึ้นมาเร็วมากเพราะฉะนั้นผมกำลังห่วงว่าตลาดที่มี ETF มากๆแบบนี้เนี่ยมันทำให้ตลาดมันเหวี่ยงคุณเฟิร์นจำได้ไหมว่าตอนทองมันขึ้นนะก็ขึ้นเพราะ ETF ใช่ค่ะลงก็ลงเพราะ ETF เพราะนั้นตลาดหุ้นตอนนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเลยมาจากการเข้าออกของเงินที่มันโฟลว์แรงมากจากคนที่เล่นเบต้าทีนี้เราเองถ้าอยากลงทุนในหุ้นให้ไม่เจ็บตัวมากก็ต้องเลือกหุ้นรายตัวคือถ้าเราหวานแบบสบายๆกันบ้างไม่ต้องทำเหมือนเมื่อก่อนเนี้ยน่าจะไม่รอดน่าจะเหนื่อยน่าจะเหนื่อยอย่างนี้พาสซีฟก็อาจจะไม่ใช่โจทย์ผมคิดว่าปีที่แล้วพาสซีฟแพ้ปีนี้ก็น่าจะแพ้อีกนะครับชัดเจนทีเดียวจริงๆแล้วมีคำถามน่าสนใจก็คือถ้าเราเนี่ยเป็นนักลงทุนทั่วไปการไปทำอย่างที่ทั้งพี่วินและพี่เจษบอกในช่วงแรกอาจจะยากสักหน่อยในการเข้าไปคุยกับผู้บริหารนะคะคำถามที่เราจะถามเขาแม้จะถามคำถามดีเขาจะตอบเราไหมเพราะเราก็อาจจะเป็นแค่รายย่อยคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะก็คืออยากจะรู้ว่าเราสามารถดู data อะไรเหล่านี้ได้จากซอร์สไหนนอกจากไป company visit หรือว่า opportunity day ได้ไหมคะจริงๆเดี๋ยวนี้มันdata มันมีอยู่เยอะนะครับ opportunity day เป็นตัวนึงสำคัญมาก อีกอันนึงที่ผมแนะนำคือประชุมผู้ถือหุ้นคุณเหมือนไปได้ไปวิสิตเลยครับคุณจะถามอะไรก็ได้ถามว่าเราไม่มีหุ้นทำไงก็ซื้อสัก100หุ้นสิครับก็ไปได้แล้วเชื่อไหมครับในพอร์ตผมตอนนี้มีหุ้นตัวละ100หุ้นไม่รู้กี่ตัว เปิดมานี่คือเต็มพอร์ตเอกสารเขามีทำปรับโครงสร้างขอผู้ถือหุ้นอะไรผมก็ได้หมดเลยก็ได้อ่านหมดเลยใช่ครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะบอกก็คืออาจจะไม่ได้มีresource มากไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่สิ่งสำคัญนะครับเป็นอีกอันนึงเลยที่ผมได้มานะครับก็คือไปอ่านเจอในพันทิปเขาบอกเลยไม่มีสัมมนาไหนหรือไม่มีรายการไหนหรือแม้กระทั่ง Phenomena Live ที่เราจัดอยู่เนี่ยที่จะทำให้คุณรวยได้หรอกถูกมันไม่มีเลยจริงๆนะครับคุณจะไปจ่ายสัมมนาครั้งหนึ่งหมื่นล้านเป็นหมื่นเป็นแสนมันไม่มีอะไรทำให้คุณรวยได้สิ่งที่ทำให้คุณลงทุนประสบความสำเร็จมีความมั่งคั่งได้คือคุณต้องรู้จักลงทุนให้เป็นและให้เก่งด้วยตัวคุณเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นเหตุผลนะครับขอที่จะบอกว่าฟีโนเมนาเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลนี้เพื่อให้คุณเนี่ยค่อยๆซึมซับมันเหมือนเต้าหู้นะครับที่ยิ่งของใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆหิวหรือเปล่าคะตอนนี้ก็หิวเล็กน้อยนะครับ
เพื่อให้เราจะได้เก่งขึ้นแล้วก็ประสบความสำเร็จนะค่ะนี่ก็เป็นที่มาของเบรกแรกนี้เหมือนกันนะคะว่าทำไมเราไม่ไปชี้เป้าเลยว่าหุ้นตัวไหนดีลงทุนสิราคานี้แหละเดี๋ยวไปต่อ 10-20% เพราะนี่ไม่ใช่โจทย์หลักของฟีโนเมนาเราอยากให้ทุกคนนะคะลงทุนได้ด้วยตัวเองไม่มีเราคุณก็อยู่ได้เราก็แค่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยคุณเนี่ยลงทุนได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเองเป็นความรู้นะคะที่นำมาแบ่งปันพี่วินก็อยู่กับเราต่อเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงก่อนนะคะเบรกอารมณ์กันนะคะเดี๋ยวมาจับจองหน้าจอกันต่อนะคะแล้วก็จะคุยกันประเด็นฮอตของวันแน่นอนนี่ไม่พ้นหุ้นจีนค่ะเป็นวันที่2ในรอบสัปดาห์ที่เซอร์กิตเบรกเกอร์แล้วก็ต้องปิดตลาดไปทั้งที่ซื้อขายไปแค่15นาทีเท่านั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรกับจีนรวมถึงเรื่องของตลาดโลกด้วยใครมีคำถามถามมาได้เลยในไลฟ์แชทนะคะเดี๋ยวจะเปิดให้ Q&A กันในช่วงท้ายพักกันก่อนแป๊บเดียวค่ะ